สวัสดีครับผมแม็กซ์ชินโดนครับเย้วันนี้คลิปโอนของนะครับวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมใช้ทำคลิปทั้งหมดในปี2020นี้นะครับหลายๆคนอาจจะเห็นผมแนะนำอุปกรณ์การทำคลิปมาเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดอุปกรณ์ของผมเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเริ่มแรกเลยครับกล้องที่ผมใช้ถ่ายอยู่นะครับเป็นกล้อง Sony HDR PJ670 นะครับเป็นกล้องแบบ Handycam นะครับถามว่าคุณภาพชัดไหมผมบอกเลยว่าไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าตอนผมซื้อเนี่ยตอนนั้นผมกำลังสับสนว่าผมจะซื้อเป็นกล้องพวก DSLR แบบที่ผมเคยใช้หรือว่าเป็นกล้อง Handycam ดีแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าไอ้กล้อง Handycam เนี่ยมันเหมาะถ่ายวิดีโอมากกว่าเพราะว่ามันแบบตรงจุดเลยอะไรเงี้ยแต่กล้อง DSLR มันจะเป็นแบบถ่ายรูปก็ได้ถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้เหมาะกับถ่ายวิดีโอเพราะว่ากล้องตัวเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับCanon 70D เนี่ยผมถ่ายวิดีโอจนมันพังไปรอบนึงนะครับเมนบอร์ดเสียไปรอบนึงเพราะว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอมากๆเนี่ยมันจะร้อนแล้วมันจะไปไวมากเลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือกล้องตัวแรกคือกล้อง Sony นะครับต่อมากล้องหลักเลยที่ผมใช้ประจำเลยอันนี้คือ Canon 70D นะครับใช้มานานแล้วประมาณ5ปีแล้วพังไปรอบนึงแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ากล้องตัวนี้ผมเอามาถ่ายวิดีโอเป็นหลักเลยภาพชัดแจ๋วมากเลยนะครับถ่ายแบบตะบี้ตะมันถ่ายตั้งแต่ซื้อมาพังไปรอบนึงค่าซ่อมเป็นหมื่นเลยนะครับเป็น Canon 70D ติดไมค์หัวกล้องนะครับของโหลดนะครับรุ่นวิดีโอไมโกนะครับก็ให้เสียงรับเสียงด้านตรงเงี้ยชัดเจนขึ้นนะฮะประมาณนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งสมาชิกใหม่ซูม Q8 โหนี่ชอบมากเลยเพราะว่าพรุ่งมีโอกาสได้ลองใช้นะครับเป็นกล้องอย่างนี้อันนี้เนี่ยซูมเขาจะขึ้นชื่อเรื่องกล้องที่ติดไมค์คอนเดนเซอร์นะตัวนี้เป็นกล้องเลนส์ไวด์แล้วก็ตรงนี้เป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับภาพค่อนข้างโอเคเลยที่สำคัญคือมันสามารถต่อสายแจ็คแยกได้2รูนะครับไม่ว่าจะเป็นรูสายแบบว่าเครื่องดนตรีนะครับกีตาร์เบสกองไฟฟ้านะครับต่อได้เลยหรือแม้กระทั่งเป็นไมค์นะฮะสาย XLR ที่ไว้ต่อกับไมค์นะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์หรือไมค์ไดนามิกนะครับคอนเดนเซอร์เนี่ยก็ตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยงนะครับ48โวลต์นะครับแฟนทอมค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็คือมีไมค์กล้องด้วยนะครับเป็นสเตอริโอนะครับ LR แล้วก็สามารถต่อแจ็คได้อีก2รูนะครับอันนี้ชอบมากตอนนี้ใช้เป็นหลักเลยกับกล้อง 70D นะครับกล้องเก่าที่ผมใช้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นกล้อง DSLR ตัวแรกของผมเลยอันนี้คือ Canon 650D นะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเป็นตัวที่เหมือนหน้าจอทัชสกรีนได้รุ่นแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดของ Canon นะครับผมอันนี้ปลดระวางไปแล้วเพราะว่าใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะฮะตอนนี้ก็เลยจะใช้ Zoom Q8 กับ Canon 70D เป็นหลักนะครับผมต่อมานะครับอันนี้พูดถึงเรื่องกล้องไปเสร็จแล้วนะครับมันมีช่วงนึงที่ผมใช้ถ่ายคลิปที่แบบรัวๆเลยนะครับมีช่วงนึงผมขี้เกียจมากผมจะใช้กล้องเว็บแคมนะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปในสมัยก่อนนะครับ Logitech C920 นะฮะแล้วก็ต่อเข้ากับมิกเซอร์แล้วเข้ากับซาวด์การ์ดอันนั้นคือไม่ต้องตัดต่อเลยคลิปคัฟเวอร์แต่ว่าเสียงจะไม่ค่อยชัดนะครับแล้วภาพจะหน่วงๆ นิดนึงช่วงนี้ก็เลยกลับมาใช้แบบวิธีเดิมก็คืออัดเสียงแยกแล้วก็เอาภาพแยกนะครับเอาภาพกล้องก็คือกล้องแบบที่แนะนำไปแล้วก็ต่อเสียงแยกแบบเก่านะครับทำให้เสียงกลับมาชัดภาพชัดเหมือนเดิมโอเคต่อมาพูดถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้นะฮะคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น Lenovo นะฮะรุ่น Y5070 สเปคค่อนข้างดีนะฮะในยุคนั้นนะตอนนี้ก็ใช้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วนะฮะคือมีตัวนี้ก่อนหน้านี้ก็มีตัวหนึ่งนะฮะรุ่นเดียวกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่2ที่เพิ่งได้มานะฮะเพราะว่าสเปคใกล้เคียงกับตัวเก่าแล้วก็ผมก็จะต่อจอแยกนะครับเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นต่อคีย์บอร์ดแยกต่อเมาส์แยกนะครับผมอันนี้ในส่วนของคอมพิวเตอร์ต่อมานะฮะอุปกรณ์ที่ตัวที่เชื่อมระหว่างไอ้เครื่องดนตรีให้เป็นสัญญาณเสียงนะครับก็คือ Focusrite ตัวนี้ผมใช้เป็น Focusrite Skylet Studio นะครับอันนี้เป็นรุ่นของ2i2 แพ็คเกจของมันก็จะมีไอ้ตัวนี้2i2 อันนี้เป็นของ Gen 1นะครับซึ่งตอนนี้มันพัฒนาไป Gen 3แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ Gen 1ของผมก็ยังใช้ได้ดีนะฮะไม่ว่าจะอัดคลิป cover หรือว่าทำเพลงที่ผมทำลง YouTube นะครับเป็นเพลงแต่งที่อัดเครื่องดนตรีทุกอย่างเองร้องเองหมดทุกอย่างเนี่ยก็ผ่านตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นชุดของมันก็จะมีหูฟังแล้วก็มีไมค์คอนเดนเซอร์อีกตัวนึงนะฮะแต่เพิ่นไมค์คอนเดนเซอร์เอาไปอัดคลิปอยู่ข้างล่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ในส่วนของ Audio Interface หรือว่า Sound Card นะฮะต่อมานะครับโปรแกรมที่ผมใช้อัดเสียงตัดต่อจบภายในอันเดียวนะเหมือนเดิมฮะหลายๆคนเคยดูคลิปผมไปแล้วเมื่อนานมาแล้ว 6-7 ปีตอนนั้นที่ผมถ่ายคลิปมันจะเป็น Sony Vegas
เวอร์ชั่น10นะฮะตอนนี้ก็ผ่านล่วงเลินไปหลายปีแล้วตอนนี้ผมใช้ Sony Vegas Pro 16นะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบมืดๆดำๆนะฮะก็การทำงานก็เหมือนเดิมครับผมก็อัดเสียงนะครับอันนี้ผมพูดคร่าวๆนะครับใครอยากให้ผมแนะนำวิธีการอัดเสียงอะไรพวกนี้ก็คอมเมนต์ได้นะฮะอันนี้คืออัดเสียงคร่าวๆมีแท็กเพลงจริงๆแล้วก็แท็กเพลงที่อัดแยกเข้าไปนะฮะดูตามเมาส์อันนี้แท็กเพลงจริงแท็กเพลงที่อัดแยกนะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับอันนี้เป็นเสียงของกล้องแต่ว่าเวลาเราทำ cover เราก็จะปิดไว้นะครับผมก็ประมาณนี้ในส่วนของคลิป cover อันนี้นะครับเราผมลองเปิดให้ดูลองขยายโปรแกรมนี้ใช้ง่ายมากนะครับผมใช้ตั้งแต่ผมเริ่มฝึกตัดต่อนะครับจนทุกวันนี้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับถามว่ามันแตกต่างกับพวก Cubase ยังไง Cubase ก็ดีนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการปรับแต่งเสียงเยอะๆแต่ว่าของผมเนี่ยปรับแต่งเสียงไม่เยอะผมเน้นปรับเสียงเครื่องดนตรีที่เราจะอัดให้มันโอเคก่อนแล้วก็อัดแล้วก็เอาเสียงที่เราต้องการมารวมกับภาพนะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มมากมายนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้ก็จะมีพวกแบบเหมือนว่าเอฟเฟคที่สามารถปรับแต่งได้ในตัวเองพอสมควรอยู่แล้วก็เรียกว่าน่าจะจบภายในโปรแกรมเดียวนะครับไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางคนอาจจะใช้ Cubase เพื่อทำเสียงแล้วก็มาตัดต่อรวมกับ Sony Vegas ก็ได้นะครับแต่ว่าผมชอบใช้ตัวเดียวจบเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมทำเพลงแบบเป็นเพลงตัวเองที่มันอัดแทร็กเยอะๆ 20-30 แทร็กเนี่ยผมก็จะใช้พวก Cubase นะครับเพราะว่ามันทำง่ายกว่านะครับนี่ลองเปิดไฟล์เล่นๆให้ดูเสียงมันออกหูฟังนะครับผมไม่ได้ต่อมอนิเตอร์ไว้นี้ให้ดูคร่าวๆอันนี้ก็คลิปประมาณล่าสุดที่ผมทำไว้นะฮะดีแล้วฮะเสียงมันจะได้ไม่ต้องชัดมากนะฮะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกนะครับผมโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ในส่วนของการ cover พวกกีตาร์ไฟฟ้าเบสกลองไฟฟ้านะครับส่วนถ้าใครอยากดูพวก cover ร้องหรือว่าพวกวิธีการทำเพลงแบบว่าทำเป็นเพลงๆเลยนะแบบเป็นซิงเกิลที่ผมทำนะครับก็แนะนำใต้คลิปมาได้นะครับวันนี้มาสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะครับผมโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ